สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ต่อไปนะครับสำหรับข้อ3ถึงข้อ6เนี่ยเราจะใช้แผนภูมิวงกลมรูปนี้นะครับในการทำโจทย์ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าถ้าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับใช้ไป 6,250 ล้านกิโลวัตต์อยากจะทราบว่าปริมาณที่ใช้แค่บ้านพักอาศัยนะครับบ้านพักอาศัยก็คือส่วนตรงสีนี้นะครับถามว่ามีค่าเป็นกี่ล้านกิโลวัตต์ก็ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยคิดเป็นมันคิดเป็น 39.35 นะครับ 39.35 เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วน100ของทั้งหมดของทั้งหมดของคือคูณทั้งหมดโจทย์บอกมาว่า 6,250 ล้านกิโลวัตต์นะครับขออนุญาตละหน่วยไว้ก่อนซึ่งพอคิดเลขออกมาเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น2459นะครับจุด375หน่วยก็คือล้านกิโลวัตต์ซึ่งก็ประมาณนะครับประมาณออกมาเนี่ยก็จะมีค่าตรงกับตัวเลือกที่2พอดีนะครับก็ตอบข้อที่2